คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบคุณกิ๊กเคยมาเล่าเรื่องมันมาจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับครั้งนี้คุณกิ๊กจะมาเล่าถึงเหตุการณ์ชวนหลอนที่ต่อเนื่องมาจากเรื่องที่แล้วเหรอฮะมันฟังเราอยู่มาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายแรกกับสายของคุณกิ๊กกันเลยครับสวัสดีครับคุณกิ๊กสวัสดีครับสบายดีนะครับสบายดีครับพี่แจ็คล่ะสบายดีไหมสบายดีมากครับผม ครับผมนะฮะเราคุยกันล่าสุดคือเดือนเมษายนที่ผ่านมาช่วงต้นเดือนครับผมมันมาจากรุ่นสู่รุ่นแต่ครั้งนี้เนี่ยคุณกิ๊กมาพร้อมกับเรื่องที่เป็นเรื่องต่อเนื่องเหรอเป็นเรื่องที่มันยังมีอีกตัวที่ยังแฝงโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ย มันยังอยู่ครับผมเดี๋ยวต้องมาเกริ่นถึงเรื่องเก่าก่อนไหมสักนิดนึงครับเชิญฮะก็จากเรื่องราวที่ผ่านไปเนี่ยจากมันมาจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยผ่านไปครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็เหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็ดำเนินชีวิตตามครอบครัวเนี่ยก็ดำเนินชีวิตตามปกติครับพอเข้าสู่วันพระผมกับภรรยาเนี่ยก็จะไปทำบุญให้กับลูกสาวที่เพิ่งจากไปก็เลยนัดกันกับว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะทำกับข้าวกับอะไรเนี่ยไปวัดแล้วก็พอออกจากวัดเนี่ยเราก็จะเดินทางไปหาคุณปู่กับคุณย่าเนี่ยสองพุทธเท่าที่แกผิดหวังจากการที่เสียเหรียญอันเป็นที่รักเนี่ยไปก็พอถึงตอนเช้าเราก็เดินทางไปที่วัดเพื่อไปทำบุญตามปกติก็ทำบุญทำอะไรฟังพระสวดนู่นนี่นั่นเสร็จก็เดินทางออกจากวัดเพื่อไปหาปู่กับย่าที่ทุ่งนาซึ่งปู่กับย่าเนี่ยท่านปลูกผักทำสวนผักเนี่ยอยู่ที่นอกหมู่บ้านที่ทุ่งนอกหมู่บ้านก็เลยไปหาท่านที่ทุ่งนาที่นอกหมู่บ้านห่างจากตัวอำเภอเมืองไปอีกอำเภอหนึ่งเนี่ยก็ประมาณหลายกิโลอยู่ก็พอไปถึงที่กระท่อมของปู่กับย่าที่อยู่เนี่ยก็เห็นสองผู้เฒ่าเรานั่งซึมๆกันเพราะว่าก็เสียใจจากที่สูญเสียเหรียญที่แกมีความหวังว่าอยากจะอุ้มเหรียญมากพอมีเหรียญปุ๊บแกก็ดีใจแต่ด้วยที่ว่าอายุของมาแค่นี้เขาก็รีบจากไปแกก็เลยค่อนข้างที่จะแบบซึมทั้งคู่เราก็ด้วยความเป็นหลานเราเห็นปู่ย่าซึมในฐานะเราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ซึมเหมือนกันก็เลยไปพูดคุยถามทางพระทุกสุขหยุดกันว่าวันนี้วันพระไปทำบุญได้ไหมอะไรไหมแต่ก็ถามเราก็ว่าเพิ่งมาจากวัดบดีเลยก็เลยเนี่ยจะก็เลยพากันแวะมาหาตรงนี้นั่นแกก็ถามว่าเป็นยังไงมั่งอะไรมายังไงไปยังไงทำไมเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเราก็เลยเล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้ปู่กับย่าฟังถึงเรื่องราวทั้งหมดที่ได้ประสบพบเจอมาบางเรื่องที่แกรู้แล้วก็มีที่แกยังไม่รู้ก็มีเราก็เล่าไปทั้งหมดเลยระหว่างที่เล่าไปเนี่ยแกได้หลุดปากพูดออกมาว่าไอ้พวกเนี้ยถ้าสมัยก่อนหลวงพ่อยังอยู่ครูบาอาจารย์ของปู่ยังอยู่เนี่ยไม่เก็บไว้หรอกจะทำให้มันไม่ได้ผุดได้เกิดเลยแหละทีเนี้ยผมกลัวด้วยความที่ผมรู้สึกไม่ดีกับวันเนี้ยเป็นวันพระด้วยผมเลยบอกปู่กับย่าเลยไปว่าปู่ย่าวันเนี้ยวันพระอย่าพูดนะมันได้ยินเราอยู่นะมันฟังเราอยู่นะฟังอยู่แสดงว่าอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ตลอดเวลาก็คือมีคนหนึ่งในหมู่บ้านเนี่ยเขาท้วงเขาทักบอกว่าไอ้พวกเนี้ยถ้ามันได้ทำร้ายใครแล้วหรือมันหมายหัวใครไว้แล้วเนี่ยมันจะทำหมายไว้แม้แต่เราพูดถึงมันโดยไม่เอ่ยชื่อเนี่ยมันก็รู้ว่าเป็นมันก็เลยรีบทวงบอกปู่กับย่าเลยว่าปู่ย่าอย่าเพิ่งพูดนะรู้ว่าโกรธรู้ว่าโมโหแต่เราพูดถึงมันไม่ได้เลยนะเพราะไอ้ตัวที่เจอเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่ปู่ย่าเคยเห็นเคยเจอไอ้ที่เราเจอเนี่ยมันยิ่งกว่านั้นเพราะมันดื้อมากปู่บอกแกก็ด้วยความที่แกโมโหแกแบบ
ปู่แก่มาขนาดนี้แล้วย่าแก่มาขนาดนี้แล้วเองคิดว่าปู่กับย่าต้องกลัวอะไรอีกไหมแค่นี้ก็เลยบอกห้ามแกพูดแกก็เลยหยุดพูดแล้วแกก็มองหน้ากันแกว่าอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะนอนนี่ผมกับภรรยาก็ว่าจะนอนกับปู่กับย่าที่กระท่อมที่นาเนี่ยแหละที่สวนนี่แหละก็เลยเตรียมเต็นท์เตรียมอะไรมาแล้วก็คือจะกางเต็นท์นอนที่ทุ่งนี่เลยปู่ย่าก็ดีใจบอกว่าเห็นหลานว่าจะนอนที่ทุ่งด้วยกันในค่ำคืนนี้แกก็รีบรุดไปหาซื้อกับองกับข้าวมาทำให้กินแกก็ทำกับองกับข้าวกินแล้วก็พูดคุยกันนู่นนี่นั่นมาตลอดทั้งวันจนกระทั่งตกเย็นเนี่ยก็นั่งกินข้าวด้วยกันก็เหมือนไม่มีอะไรก็เราก็พูดคุยกันปกติพอกินข้าวเสร็จอะไรเสร็จก็แยกย้ายกันเข้านอนระหว่างเข้านอนเนี่ยผมกับภรรยาเนี่ยก็มันก็ยังหัวค่ำอยู่นะก็เปิดโทรศัพท์ดูคนละเครื่องดูนู่นนี่นั่นดูรายการต่างๆดูเรื่องราวคลิปต่างๆใน YouTube ใน TikTok เนี่ยแล้วก็ต่างคนต่างดูประมาณสัก 2-3 ทุ่มเนี่ยลมมันก็เริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นแต่ระหว่างที่ดูYouTube อยู่ในวันนั้นน่ะที่ผมดูอยู่เนี่ยผมเข้าใจว่าภรรยาที่อยู่ข้างๆเนี่ยยังไม่หลับอาจจะเปิดรายการอะไรหรือหนังอะไรดูอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจครับก็เราต่างคนต่างก็ดูคนละเครื่องแล้วก็ไม่ได้สนใจกันเสียงมันมีเสียงนึงอ่ะมันแว่วมาตามลมมันแว่วมาตามลมเนี่ยมันเป็นเสียงแบบเสียงหัวเราะใช่มันเป็นเสียงหัวเราะที่มันออกจากแนวแหลมๆมาหน่อยแต่มันแหลมมันจะแหลมมาตามลมเนี่ยถ้าลมแรงมันก็จะมาดังขึ้นถ้าลมเบามันก็จะค่อยๆมาเรื่อยๆเนี่ยผมก็เข้าใจว่าภรรยาเนี่ยเปิดดูอะไรสักอย่างหรือเปล่าแต่ว่าเสียงเนี่ยมันมาตลอดมันมานานมากผมก็ปิดโทรศัพท์ผมก่อนแล้วผมก็หันดูภรรยาอ้าวภรรยาหลับอยู่ตอนไหนวะเนี่ยแต่เสียงยังมาอยู่ก็คิดในใจถึงสิ่งที่เคยเจอมันเอากูแล้วเจออะไรอยู่วะเนี่ยก็พึมพำในใจของตัวเองว่ามันเอากูแล้วจะเจออะไรหรือเปล่าวะเนี่ยคืนเนี้ยก็เลยมองไปที่กระเป๋าที่อยู่ข้างหัวนอนก็รีบเปิดกระเป๋าทันทีเลยก็รีบหยิบเอาวัตถุมงคลวัตถุมงคลของหลวงพ่อเอาคล้องคอก่อนแล้วก็เดินออกไปนอกเต็นท์ก็เปิดเต็นท์แล้วก็เดินออกไปนอกเต็นท์เลยเดินไปดูนอกเต็นท์ปรากฏว่าเสียงที่มันมาเนี่ยผมไม่สามารถจับทิศทางของเสียงนี้ได้เลยไม่รู้ต้นทางมาจากไหนใช่ไม่สามารถจับได้เลยว่ามันมาจากทางทิศไหนคือมันอยู่รอบตัวเราไปหมดครับครับเหมือนแบบนึกภาพว่าไอเสียงหัวเราะเนี่ยมันวนรอบตัวแล้วก็หัวเราะไปเรื่อยๆครับผมมันก็หัวเราะไปเรื่อยๆแต่ถ้าว่าสุนัขอ่ะของปู่ที่เลี้ยงไว้สองตัวเนี่ยครับมันเริ่มมีอาการมันเริ่มมีอาการแปลกๆครับมันมองไปทางป่ามันมันมองไปทางป่ามันที่ทางเข้าสวนจะเป็นป่ามันมันก็เลยมองไปทางป่ามันมันก็เลยมองตามสุนัขเนี่ยมองตามไปเลยปรากฏว่าเสียงเนี่ยมันเริ่มกำหนดทิศทางมาจากทางนู้นเลยทีนี้จากที่เราไม่รู้ว่ามันมาจากทางไหนเนี่ยทีนี้เราเริ่มมองไปอ่ะเสียงมันเริ่มมาจากฝั่งนู้นทีไอ้เจ้าสุนัขสองตัวเนี่ยที่มันกำหนดที่มันมองเห็นอะไรของมันไม่รู้หรือเราไม่รู้ว่ามันเห็นหรือไม่เห็นแต่ที่มันมองไปเนี่ยเป็นป่ามันเนี่ยเรารู้เลยว่าเสียงเนี่ยมันอยู่นู่นเราก็เอาแล้วมันไม่ค่อยดีแล้วแต่เรามองไปที่กระท่อมของปู่ก็ย่าเนี่ยก็ดับไฟนอนแล้วดับไฟนอนแล้วเราก็ไม่ไปรบกวนท่านก็ไม่ไปรบกวนท่านเราก็คิดว่าเดี๋ยวเข้าเต็นท์ไปเข้าเต็นท์ไปสวดมนต์ดีกว่าก็รีบเข้าเต็นท์ไปสวดมนต์ก็จัดที่จัดทางเอาหมอนขึ้นบนหัวนอนเอาวัตถุมงคลของหลวงพ่อเนี่ยวางที่หมอนเนี่ยก็เริ่มสวดมนต์บริกรรมคาถาต่างๆที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนมาไว้เนี่ยครับก็ว่ามาไหนๆคืนนี้ถ้าจะเอาขนาดนี้ก็ต้องลองกันสักตั้งละก็สวดระหว่างสวดเนี่ยเสียงมันก็เริ่มเข้ามารอบหูเรามากขึ้น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 หัวเราะเหมือนเดิม
ช่มันก็ร้องไอ้เราก็ว่าไอ้มันไม่หยุดวะทำยังไงวะก็เลยสวดต่อจนกระทั่งนึกถึงบทหนึ่งได้ที่ครูเคยบอกว่าบทเนี้ยสำหรับไว้คาดมันนะเอาไว้คาดมันก็เลยสวดบทที่คาดเนี้ยออกไปประมาณสักพักหนึ่งเสียงมันเริ่มจางลง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 แล้วก็หายไปผมคิดว่าอ่ะคงไปแล้วสินะคงไม่มาวุ่นวายกันแล้วนะต่างคนต่างอยู่แล้วนะไอเราก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวเดิมที่เคยมาป่วนที่เคยมารังควานที่เคยมาแบบทำอะไรเราเพราะว่าวันนี้เป็นวันพระแล้วเราคิดถึงเมื่อตอนกลางวันที่เราพูดถึงมันด้วยเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะฟังเราตลอดว่าเราพูดถึงมันตอนไหนอะไรยังไงพอเราพูดมันรู้ทันทีเลยก็คิดว่าตัวเดิมแต่ก็เลยนอนไปไม่รู้ดึกเท่าไหร่ได้คืนนั้นก็คือฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยหน้าตาสวยมากแต่ผิดตรงที่ว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยตัวดำทั้งตัวเลยตัวดำทั้งตัวเนี่ยยืนทำตาเหลือกใครแล้วก็ยิ้มเยาะยิ้มเยาะแบบเหมือนสะใจเหมือนมีเลสในอะไรสักอย่างยิ้มเยาะใส่คือผิวของผู้หญิงคนเนี้ยเป็นผิวที่ดำไม่ใช่ดำแบบคนที่ดำทั่วไปไม่ใช่ดำแบบเหมือนผิวนิโก้ผิวอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่มันเป็นผิวแบบดำดำมืดเลยอ่ะเป็นดำดำความมืดเลยสีดำใช่แต่ว่ามันเห็นเป็นรูปคนเป็นรูปคนแบบชัดเจนว่าเป็นคนแล้วก็ยืนทำหน้าแบบยิ้มเยาะยิ้มเยาะแบบแล้วก็ฝันอย่างเงี้ยตลอดทั้งคืนพอตื่นขึ้นมาเนี่ยนอนไปอีกก็ฝันเห็นอีกยิ้มเยาะหัวเราะเยาะใส่อย่างเงี้ยจะพยายามจะเดินเข้ามาหาตลอดทั้งคืนจนกระทั่งได้ยินเสียงไก่ขันในเช้าในช่วงรุ่งเช้าเนี่ยได้ยินเสียงไก่ขันก็คิดว่าอ่ะเช้าแล้วก็เลยออกจากเต็นท์มาก็ไปปลูกปู่กับย่าว่าเช้าแล้วแต่ไม่ทันได้ไปปลูกหรอกแกลุกมาหุงข้าวทำนู่นทำนี่ของแกเรียบร้อยแล้วเพราะคนแก่จะตื่นเช้าเราก็เห็นปู่ย่าตื่นแล้วก็ได้ปลุกภรรยาว่าอ้าวตื่นแล้วเดี๋ยวเก็บเต็นท์เก็บไปเดี๋ยวจะได้กลับบ้านกันก็ระหว่างเก็บเต็นท์เก็บไปเนี่ยก็เล่าเรื่องกลางคืนนั้นแหละเมื่อคืนที่เจอมาเนี่ยให้ภรรยาฟังก็เล่าว่าเจออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แบบนี้แต่ไม่รู้ว่าเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าแต่ไอ้ที่เจอเนี่ยตัวนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วเป็นผู้หญิงหน้าตาดีมากแต่เพียงผิดแค่ว่าสีผิวสีดำก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันเนี้ยจะเดินทางกลับไปทำงานแล้วนะอยู่บ้านอ่ะเกิดเหตุอะไรขึ้นหรือมีอะไรไม่ชอบมาพากลอ่ะให้รีบโทรบอกหรือให้รีบไปหาตาที่นอกหมู่บ้านทันทีเลยแฟนก็รับปากบอกว่าอ่ะโอเคได้เดี๋ยวถ้ามีอะไรจะได้โทรบอกหรือไปหาตาที่นอกหมู่บ้านก็เลยเก็บของเก็บอะไรเสร็จก็อําก็ลาปู่กับย่าเนี่ยก็เดินทางกลับบ้านก็พาแฟนมาส่งที่บ้านส่งแล้วก็จัดของจัดอะไรขึ้นรถเตรียมเดินทางกรุงเทพเพื่อมาทํางานต่อพอกลับมาถึงกรุงเทพเนี่ยก็ทํางานอยู่กรุงเทพเนี่ยจนกระทั่งถึงวันพระถัดไปอีกวันพระนึงวันนั้นเนี่ยแฟนเนี่ยทําโอทีที่โรงงานเนี่ย3 ทุ่มแฟนก็โทรบอกพี่วันนี้เดี๋ยวจะทำโอนะ3 ทุ่มจะกลับดึกนะพี่เลิกงานยังอ๋อพี่เลิกงานแล้วเนี่ยกำลังจะขึ้นห้องเนี่ยแต่ว่าจะแวะคุยกับพี่ๆก่อนเพราะพี่เราก็นั่งเล่นอยู่ข้างล่างก็จะแวะคุยกับพี่ๆก่อนเดี๋ยวตอนค่ำๆหน่อยจะเดินขึ้นห้องก็เลยคุยกับพี่ๆก็ลงไปคุยกับพี่ๆเขาพี่ชายก็ถามถึงเรื่องราวต่างๆว่าเป็นยังไงมายังไงอะไรนู่นนี่นั่นผมก็เลยเล่าทุกอย่างให้ฟังก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พี่ชายฟังแล้วก็กำชับพี่ชายบอกว่าพี่เนี่ยอีกไม่กี่นาทีจะ6 โมงแล้วถ้า6 โมงเนี่ยหลัง6 โมงเนี่ยผมพูดไม่ได้นะพี่ผมต้องหยุดพูดถึงเรื่องพวกนี้เพราะว่าพี่เราถามอ้าวทำไมเหรอเป็นไรเหรอพี่เชื่อไหมแค่พูดแค่นี้มันมารู้
มันรู้หมดเลยมันรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดที่เราท้าทายมันออกไปหรือเราไปพูดแบบเข้ามันออกไปเนี่ยแต่ก็เลยบอกพี่ชายว่าเนี่ยผมพูดให้ฟังแต่ก็อยากให้มันได้ถ้ามันได้ยินอ่ะก็อยากให้มันรู้ว่าที่ผมพูดให้คนอื่นเขาฟังเนี่ยให้พี่ๆฟังเนี่ยเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจว่าอะไรควรไม่ควรว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เชื่อเนี่ยมันมีอยู่จริงนะถ้ามันได้ยินก็ให้มันรู้ว่าไม่ได้ท้าทายต่างคนต่างอยู่ใครอยู่มันผมก็กำชับแล้วก่อนจะขึ้นห้องเนี่ยผมก็เล่าถึงเหตุการณ์ที่กลับบ้านไปทำบุญให้ลูกสาวเนี่ยว่าคืนนั้นอะเจออะไรแล้วก็ได้บอกพี่ว่าพี่เชื่อไหมผมพูดแค่นี้เดี๋ยวคืนเนี้ยไม่เกินคืนนี้หรอกต้องได้มีเหตุการณ์อะไรอะให้ผมได้หนักใจแน่ๆเพราะวันที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นวันพระพอเป็นวันพระเสร็จปุ๊บเนี่ยพอผมพูดเนี่ยขนผมลุกทันทีเลยฟืบขึ้นหลังเนี่ยครับแล้วเราก็เลยรู้แล้วว่ามันรู้และในที่สุดในค่ำคืนนั้นประมาณ4 ทุ่มแม่ยายโทรมาซึ่งปกติแม่ยายเนี่ยจะไม่โทรหาผมง่ายๆนอกจากไม่มีเรื่องจำเป็นจริงๆอ่ะถึงจะโทรโดยปกติแม่ยายจะไม่โทรหาผมง่ายๆภรรยาจะต้องโทรมาแต่เนี่ยภรรยาไม่ได้โทรมาแต่แม่ยายกลับโทรมาแทนตอน4 ทุ่มผมเลยฮัลโหลแม่มีอะไรเหรอไอ้นายไอ้นาเนี่ยรถล้มดิเอ้าเป็นไรอะแม่ไม่รู้เลยเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลแล้วเนี่ยให้พี่ไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยพากันนั่งรอกินข้าวรอให้เลิกกัน3 ทุ่มเนี่ยแล้วก็นั่งรอกินข้าวอยู่มาถึงก็เห็นเดินแขนห้อยมาเลยก็โชคดีตรงที่ว่าคืนนั้นน่ะพี่เขยเนี่ยออกเวรมาก็มากินข้าวแม่ยายก็บอกว่าน้องเลิก3 ทุ่มดิถ้าหิวข้าวก็กินก่อนน้องก็ได้พี่เขยบอกว่าไม่เป็นไรวันนี้อยากกินข้าวพร้อมกันรอน้องก่อนก็ได้เดี๋ยวน้องมาแล้วค่อยกินข้าวพร้อมกันซึ่งมันก็ผิดปกติตรงที่ว่าพี่เคยเนี่ยปกติถ้าหิวข้าวแกจะกินก่อนเลยแกไม่รอแต่วันนั้นแกอยากกินข้าวกับน้องและบรรจบเหมาะกับวันนั้นอ่ะแม่ยายเล่าให้ฟังว่าฝันเห็นหลานก็คือเห็นลูกสาวเนี่ยที่เสียไปเนี่ยมาเข้าฝันมาเข้าฝันในคืนวันนั้นเนี่ยบอกว่ายายเจ็บไปหาหมอยายเจ็บไปหาหมอฝันอย่างนั้นอ่ะพักใหญ่ๆอ่ะพอตื่นขึ้นมาก็หลับอีกก็ฝันอย่างนั้นแหละอีกจนกระทั่งมาถึงเย็นของวันนั้นจนได้เกิดเรื่องผมก็เลยถามแม่ยายว่ามันเกิดอะไรขึ้นแม่ไม่รู้ไอ้นางบอกว่ามันเจออะไรสักอย่างแหละที่โรงงานเนี่ยมันเจออะไรสักอย่างเลยมันว่าเจอเงาดำเดินตามมันเลยตลอดตั้งแต่หัวค่ำยัน3 ทุ่มมันบอกว่าเจอตลอดแม่แกก็เล่ามาแค่คร่าวๆเราก็ยังไม่รู้อะไรมากมายแล้วก็รีบติดต่อหาแฟนก็ไม่รับอะไรก็ไม่รับก็เลยโทรติดต่อหาแม่ตลอดเวลาแม่ก็ไปกับรถโรงพยาบาลเพื่อไปส่งแฟนเนี่ยที่โรงพยาบาลแล้วก็เพื่อนของแฟนที่เป็นเพื่อนร่วมงานกันเนี่ยก็ตามไปด้วยคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนสนิทกันเขาก็ตามไปเฝ้าด้วยผมก็เลยติดต่อผ่านเพื่อนสนิทของแฟนเนี่ยแล้วก็ถามเรื่องราวของว่าแฟนเนี่ยเป็นยังไงเจ็บตรงไหนบ้างอะไรบ้างพอคืนนั้นกับแฟนก็เลยกลับมาบ้านหมอก็เลยทำนู่นทำนี่ให้แล้วก็บอกว่าแฟนเนี่ยแขนหักแล้วก็หน้าเนี่ยก็ปูดบวมใหญ่มากเลยแล้วก็มันมีอะไรมากกว่านั้นพอแฟนกลับมาถึงบ้านตอน1 ทุ่มเนี่ยผมก็โทรถามแฟนว่าเป็นยังไงบ้างทำไมถึงเป็นอย่างนี้เป็นอะไรบอกพี่ได้ไหมแฟนก็รีบไปนั่งตรงที่ฟังแล้วก็เล่าให้ผมฟังบอกพี่ไอ้ตัวที่พี่บอกวันนั้นน่ะมันมาหาไอ้ตัวผู้หญิงสีดำดำใช่เงาดำๆมืดๆใช่ครับมันมาหามันเป็นเงาตัวดำๆมันเป็นผู้หญิงตัวดำๆมันเดินมายืนจ้องหน้าอยู่ทางเข้าแผนกอ่ะมันมายืนจ้องแต่คนที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยไม่มีใครเห็นมันแม้แต่คนเดียวครับไม่มีใครเห็นมันแม้แต่คนเดียวแต่แฟนเนี่ยเห็นอยู่แค่คนเดียวแฟนก็ไปบอกพวกแม่ๆพี่ๆในที่ทำงานในแผนกเนี่ยบอกว่า
แม่หนูเห็นอะไรไม่รู้อ่ะยืนอยู่ตรงหน้าทางเข้าอ่ะเป็นผู้หญิงตัวดำอ่ะดำทั้งตัวเลยอ่ะยืนทำตาเหลือกใส่อ่ะทำตาเหลือกเหมือนหน้าแบบไม่พอใจเหมือนจะกินไส้กินเลือดหนูเลยอ่ะเสร็จแล้วก็หันกลับไปอีกทีหนึ่งไม่เห็นไม่เห็นทีนี้แฟนก็เลยปวดท้องจะเข้าห้องน้ำก็พอไม่เห็นแฟนก็เลยวิ่งเข้าไปเข้าห้องน้ำออกไปข้างนอกเพื่อจะไปเข้าห้องน้ำในโรงงานปรากฏว่าตอนเข้าห้องน้ำเนี่ยก็ไม่มีอะไรแต่พอออกจากประตูห้องน้ำเปิดประตูมาเนี่ยมันยืนจ้องอยู่หน้าประตูห้องน้ำแล้วมันก็ทำตาถลนใส่แบบแรงมากแบบมันตาทำตาเหลือกสีขาวใส่พอจังหวะที่แฟนเห็นเท่านั้นแหละแฟนไม่อยู่แล้วแฟนวิ่งเลยวิ่งเข้าไปที่แผนกบอกว่าแม่ไปเจอมันอยู่หน้าห้องน้ำมันเดินตามอ่ะมันเดินตามพอหันหลังกลับไปดูมันก็ยังเดินตามมาอีกพอทีนี้พอวิ่งเข้ามาในแผนกบอกแล้วก็เล่าบอกแม่ในแผนกบอกว่าเนี่ยพอวิ่งมาเนี่ยมันก็เดินตามมาด้วยพอหันกลับไปเนี่ยเห็นว่ามันก็นั่งรออยู่หน้าห้องเลยไม่ยอมไปไหนทุกคนก็พยายามมองหาไหนวะไม่เห็นอ๋อเห็นอยู่คนเดียวใช่ไหนว่าไม่เห็นครับทีเนี้ยพอได้เวลา 3:00 นแฟนก็ไปสแกนนิ้วเพื่อจะเลิกงานพอเดินไปสแกนนิ้วก็เดินตามพวกแม่ๆไปเนี่ยก็ไม่เห็นแล้วก็โล่งใจแล้วไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วก็โล่งใจก็เลยไปสแกนนิ้วแล้วก็รีบไปที่โรงจอดรถครับก็รีบขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยกลับบ้านพอออกจากโรงงานเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านพอมาถึงแยกไฟแดงครับพอมาถึงแยกไฟแดงแล้วเห็นไฟแดงมาแต่ไกลแล้วกําลังก็เลยค่อยๆชะลอรถชะลอรถเนี่ยเพื่อจะเบรกเพื่อจะหยุดไฟแดงจังหวะที่เบรกจะหยุดไฟแดงเนี่ยเท้าของแฟนเนี่ยกําลังจะแตะพื้นเท้าของแฟนกําลังจะแตะพื้นเนี่ยนางหันไปอีกทางนึงเนี่ยนางเห็นเงาขนาดใหญ่เป็นควันขนาดใหญ่พุ่งมาพุ่งใส่นางเลยปั๊มแล้วนางเนี่ยกระเด็นออกจากมอไซค์เนี่ยถลายไปกับพื้นถลายไปกับพื้นเนี่ยแต่นางรู้ว่าขวัญน่ะพยายามจะเข้ามาหานางแล้วนางแบบทำอะไรไม่ได้แล้วนางก็สลบไปแต่ไม่รู้ว่านางเท่าไหร่อ๋อแสดงว่าไม่ได้ขี่แล้วล้มคือจอดแล้วนะถูกป่ะแล้วโดนบางสิ่งบางอย่างมากระแทกใช่ครับมันกระแทกมันพุ่งมากระแทกใส่อ่ะก็เลยแขนกระแทกใส่แล้วแต่รถเนี่ยล้มอยู่ที่เดิมแต่คนเนี่ยถลายได้กับพื้นก็เลยต่างก็สลบไปเท่าไหร่ไม่รู้แต่นางได้ยินเสียงลูกสาวเนี่ยมาเรียกแม่ตื่นนางก็สะดุ้งตื่นแล้วนางก็คิดถึงลูกสาวนางก็รีบจับมอไซค์ที่ล้มอยู่เนี่ยลุกขึ้นได้นะก็จับมอเตอร์ไซค์ที่ล้มเนี่ยขับไปบ้านเลยครับแต่จังหวะขับไปบ้านเนี่ยนางยังไม่รู้ตัวนะว่าแขนนางข้างขวาเนี่ยหักพอไปถึงบ้านเนี่ยนางก็รีบวิ่งไปหาลูกสาวครับที่เอาเข้าบ็อกซ์ไว้ที่หลังบ้านอ่ะเป็นบ็อกซ์สารของลูกอ่ะอยู่หลังบ้านก็วิ่งไปหาลูกสาวที่อยู่หลังบ้านที่เขาบอกอยู่หลังบ้านเนี่ยแม่ก็เห็นเอ้าจอดรถแล้ววิ่งไปทำไมหลังบ้านแม่ก็เดินออกมาดูแม่ก็เลยเดินออกมาดูแล้วก็เรียกไอ้นางเป็นอะไรทำไมไปอยู่วิ่งไปหาไอ้หล่าทำไมพอภรรยาหันกลับมาแม่ถึงก็ตกใจเลยคือหน้าเนี่ยถลอกหมดเลยหน้าถลอกแดงแล้วก็แขนเนี่ยห้อยแขนห้อยก็เลยบอกว่าเป็นอะไรแม่หนูขี่รถล้มเด็กปวดแขนมากเลยเนี่ยหนูยกแขนไม่ได้เลยเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยปวดแขนมากเลยเนี่ยพูดไปน้ำตาก็ไหลไปแล้วนางก็แบบคิดถึงลูกด้วยอะไรด้วยนางก็รีบมาโดยที่แบบไม่รู้ว่าตัวเองอะแขนหักแล้วพี่ที่ได้ยินเนี่ยก็รีบวิ่งมาดูน้องสาวครับไอ้ข้าวที่รอกินกับน้องเนี่ยคือคืนนั้นไม่ใครได้กินข้าวเลยครับตกใจพี่ก็เลยรีบโทรเรียกรถโรงพยาบาลให้มารับรถโรงพยาบาลก็เลยมารับแล้วแม่ก็เลยเดินทางไปกับแฟนไปถึงโรงพยาบาลในค่ำคืนนั้น
แล้วก็พอตอนเช้าเนี่ยของวันถัดมาเนี่ยผมก็โทรไปที่บริษัทบอกว่าขอลางานได้ไหมที่บริษัทว่าเอาช่วยทำงานวันนี้ก่อนได้ไหมถ้ายังไม่ด่วนมากอ่ะเพราะว่าวันนี้งานมันเร่งไม่มีคนไปทำให้แล้วก็เลยว่าอ่ะโอเคเดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวผมไปทำงานให้แต่ตอนเย็นเนี่ยผมขอลาเลยผมจะรีบกลับบ้านไปดูภรรยาก็เลยโทรไปถามภรรยาว่าเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างก็ไม่มีอะไรมากก็คือแค่นะฮะแล้วก็ถลอกตามเนื้อตามตัวก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาลก็เลยแบบอ่ะโอเคก็เลยเดี๋ยวทำงานก่อนเดี๋ยวเย็นๆจะเข้าไปก็ระหว่างขับรถออกไปทำงานเนี่ยก็เลยโทรไปหาพี่ชายนึกถึงพี่ชายก็เลยโทรไปหาพี่ชายพี่ชายเลยว่าอ้าวว่าไงพี่จำเรื่องเมื่อวานได้ไหมเป็นไรเหรอที่ผมบอกว่าอย่าพูดถึงมันนะครับมันฟังเราอยู่มันได้ยินเราอยู่แล้วผมบอกว่าเชื่อไหมว่าคืนนี้ต้องเจออะไรสักอย่างแล้วเจอไหมเจอพี่แต่ไม่ใช่ผมนะเจอแต่เป็นแฟนอะเจอครับเอาแล้วเป็นยังไงบ้างแขนหักพี่ผมก็เลยเล่าเรื่องที่แฟนเล่าให้ฟังเนี่ยครับเล่าให้กับพี่ชายฟังครับแล้วก็นึกถึงได้ว่าอยากจะพาแฟนอะไปหาพระแต่พระที่เป็นครูบาอาจารย์ของผมเนี่ยท่านอยู่ทางสุรินทร์ผมก็มันก็ไกลแล้วแฟนเนี่ยคือสภาพแฟนไม่พร้อมที่จะเดินทางไกลผมก็เลยถามพี่ชายว่าพี่พระอาจารย์ของพี่เนี่ยท่านอยู่วัดไหนพี่ชายก็บอกว่าอ้าวอยู่วัดนี้นะตรงนี้นะจะไปเหรอจะไปพี่ผมจะไปผมจะไปหาพระอาจารย์ครับผมมีเรื่องด่วนต้องให้ท่านช่วยผมก็เลยเล่าเรื่องให้พี่ฟังพี่ก็อ้าวโอเคงั้นเดี๋ยวโทรหาป้าแล้วขอเบอร์ติดต่อกับพระอาจารย์มาไว้ด้วยผมก็เลยโทรหาป้าบอกเรื่องราวทั้งหมดให้ป้าฟังป้าบอกว่าอ่ะจะมาวันไหนเดี๋ยวผมไปเย็นนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะไปรับนะป้าโอเคถ้าเองมาเนี่ยเดี๋ยวป้าจะทำผ่านใบสีไว้รอครับป้าก็เลยเตรียมกล้วยใบสีขันห้าไว้รอเพื่อจะไปหาพระอาจารย์พระอาจารย์ท่านเหมือนรู้อะไรบางอย่างพระอาจารย์ว่าไม่ต้องพูดเยอะรีบมาบ้านก่อนจะมาหาจะมาวันไหนแป๊บหนึ่งคุณกิ๊กหมุนครับหมุนหายยังหายแล้วโอเคอ่ะใครที่หมุนนะฮะหมุนออกแล้วเข้าใหม่โอเคโทรไปหาพระอาจารย์พระอาจารย์ท่านบอกว่าไม่ต้องพูดเยอะมาหาพระอาจารย์ใช่ใช่ครับโอเคเสร็จแล้วครับก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะรีบเดินทางไปหาพระอาจารย์ครับช่วงประมาณ4 โมงเช้าพระอาจารย์ว่าโอเคมาตอนนั้นเลยครับเดี๋ยวจะรอจะไม่รับนิมนต์จากที่อื่นเลยจะรอก็เดินทางพอเลิกงานตอนเย็นก็เดินทางกลับบ้านเลยกลับบ้านครับพอไปถึงบ้านก็เห็นภรรยาในสภาพภรรยาต่างๆก็เลยแบบน้ําตาก็ไหลอะไรก็ไหลอะไรแบบสงสารก็คือภรรยานอนไม่ได้ต้องนั่งหลับพอนอนเนี่ยก็คือมันจะปวดแขนมากนะก็ต้องนั่งหลับทั้งคืนระหว่างคืนนั้นน่ะผมก็เดินอ้อมบ้านเลยผมไม่นอนเหมือนกันผมก็เดินอ้อมบ้านมันจะมีตัวไหนโผล่มาหรือเปล่าวะเนี่ยมาแล้วเนี่ยจะมีตัวไหนโผล่มาก่อกวนหรือเปล่าว่าต่างคนต่างอยู่ไม่ได้ผมก็เริ่มบ่นพึมพำว่าต่างคนต่างอยู่ไม่ได้หรือไงจะจองร้านจองผางไปถึงไหนครับแต่ผมไม่รู้หรอกว่าตัวไหนแต่ผมก็พูดบ่นไปก็คือแบบไอ้เราก็โมโหด้วยบวกกับความน้อยใจด้วยคือเราไม่แก้แค้นแล้วนะต่างคนต่างอยู่แล้วนะมันไม่หยุดเหรอหรือยังไงอะไรก็บ่นพอเช้าก็รีบพาภรรยาไปหาป้าไปรับป้าครับไปรับป้าสิก็ไปที่สวนไปหาพระอาจารย์ใช่ไปรับป้าแล้วก็ไปรับญาติแล้วก็ไปหาพระอาจารย์เลยครับพระอาจารย์ท่านเนี่ยก็นั่งรออยู่หน้าวัดท่านก็รีบกวักมือเรียกเข้าวัดเลยเข้าไปที่กุฏิของท่านครับก็แล้วก็เล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เจอให้ท่านฟังครับท่านก็บอกว่าเดี๋ยวเธอสองคนน่ะทั้งคู่อ่ะสามีภรรยาเขียนวันเดือนปีเกิดของเธอทั้งสองคนน่ะมาให้ก่อน
ครับผมก็เลยเขียนวันเดือนปีเกิดเนี่ยแล้วก็ใส่ไปในพานในพานขันห้าที่เตรียมไปเนี่ยก็ยื่นถวายท่านท่านก็เอาไปดูท่านก็พูดออกมาว่าเนี่ยไอ้หนุ่มผู้ชายเนี่ยมันไม่มีเคราะห์นะเคราะห์ก็ไม่มีหมดทุกข์หมดโศกหมดเคราะห์ไปตั้งนานแล้วหมายถึงเราใช่ส่วนไอ้น้องผู้หญิงเนี่ยก็ไม่มีเคราะห์แล้วก็เลยถามเอ้าไม่มีเคราะห์แล้วมันเกิดเหตุอย่างเงี้ยได้ยังไงครับพระอาจารย์ก็เลยบอกว่ามันเป็นลมเพลมพัดครับมันพวกเนี้ยมันอาศัยช่วงจังหวะดวงเราตกก็คือเข้าใจได้ว่าแฟนเนี่ยอยู่ในสภาวะที่เสียใจอยู่แล้วจิตเนี่ยของแฟนเนี่ยอ่อนลงในช่วงที่สูญเสียลูกไปเนี่ยทำให้กำลังใจและก็ขวัญกำลังใจต่างๆเนี่ยไม่ค่อยมีไอ้ตัวเนี้ยมันก็เลยเข้ามาทำได้เข้ามาทำได้แล้วพระอาจารย์พูดมาอยู่คำหนึ่งบอกว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ได้จะทำแฟนมันเน้นไปที่เองเพราะเองเนี่ยไปเดินเหยียบมันไปเดินเหยียบมันไปทำร้ายมันครับแล้วผมก็เลยถามพระอาจารย์ว่าแล้วผมไปทำร้ายมันตรงไหนพระอาจารย์บอกว่าที่บ้านน่ะมีต้นไม้ใหญ่ไหมครับก็เลยมองหันมองหน้ากันสองคนแม่ใหญ่ว่าต้นไม้ใหญ่ไม่มีนะไม่มีนะแม่แม่บอกไม่มีถ้ามีก็มีต้นมะม่วงที่เราตัดทิ้งไปอ่ะพระอาจารย์ว่าไม่ใช่ต้นมะม่วงมันเป็นต้นไม้ใหญ่ขนาดคนโอบแต่พระอาจารย์ก็ดูไม่เห็นว่ามันอยู่ตรงไหนของบ้านแต่รู้แต่เห็นแค่ว่ามันมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งพระอาจารย์ว่างั้นให้แฟนขยับมาใกล้ๆพระอาจารย์ว่าตัดเล็บเล็บมือเล็บเท้าตัดผมเอาใส่ในพานก็ให้แฟนเนี่ยตัดเล็บมือเล็บเท้าเอาผมเนี่ยใส่เข้าไปในพานแล้วท่านก็เริ่มบริกรรมคาถาลงไปที่ผ่านนั้นแล้วท่านก็ให้แฟนน่ะยื่นมือเข้าไปท่านก็เอาปากกาจานน่ะปากกาจานที่ใช้สำหรับจานแผ่นยันเนี่ยจานเล็บมือของแฟนทุกเล็บจานหน้าผากแฟนจานตรงฝ่ามือของแฟนเนี่ยจานแล้วก็เอาสายสินครอบไว้พระอาจารย์บอกว่าถอดพระที่คอออกก่อนเดี๋ยวจะทำพิธีให้ก็เลยต้องถอดพระที่คอออกก่อนแล้วก็ทำพิธีเนี่ยพระอาจารย์ก็นั่งจนเห็นแล้วพระอาจารย์ก็บอกว่าไอ้ต้นไม้เนี่ยมันอยู่ในที่สองแปลงซึ่งที่ที่บ้านเนี่ยมันเป็นที่สองแปลงอีกแปลงหนึ่งเป็นแปลงที่แม่แบ่งให้พี่เขยอีกแปลงหนึ่งเนี่ยเป็นแปลงที่แม่แบ่งให้กับภรรยาส่วนไอ้ไม้ท่อนเนี่ยมันอยู่กึ่งกลางระหว่างที่สองแปลงเนี้ยแม่ก็เลยร้องอ๋อเป็นไม้ฟืนครับพระอาจารย์บอกว่ารู้ไหมมันต้นอะไรไม่รู้เขาให้มาครับแล้วพี่เอามาทำไมแล้วไม่เอกใจแล้วว่าเขาให้มาทำไมก็ไม่รู้เขาให้มาก็เอามาครับครับแล้วเอามาจากไหนก็ชาวบ้านในละแวกนั้นอะมันมีช่วงหนึ่งที่ในหมู่บ้านเขาพัฒนาหมู่บ้านแล้วครูโบราณเนี่ยมันจะมีต้นไม้ที่มันล้มเข้าไปในครูเนี่ยเขาก็ทำการดึงต้นไม้ต้นนั้นอ่ะขึ้นมาทำความสะอาดครูพัฒนาหมู่บ้านแล้วก็เจอต้นไม้ใหญ่หลายต้นเนี่ยก็ถูกตัดโค่นไปเกือบทั้งหมดต้นไหนที่มันหักที่มันโค่นลงไปเขาก็รื้อขึ้นมาแล้วก็มาตัดเป็นท่อ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 นแล้วมันมีต้นไม้ใหญ่ต้นไม้หนึ่งเนี่ยไม่รู้ว่าต้นอะไรเป็นไม้เนื้อแข็งมันอยู่มาช้านานแล้วก็เลยตัดต้นไม้เนี่ยเป็นสี่ท่อนพอตัดทั้งสี่ท่อนเสร็จเนี่ยคนที่มาตัดไปเนี่ยเขาก็เอาไปเผาถ่านเพื่อจะเอาไปขายปรากฏว่าเผาเท่าไหร่อ่ะมันก็ไม่ไหม้เผาเท่าไหร่มันก็ไม่ไหม้แต่ไม้ท่อนอื่นที่เผาด้วยกันมันไหม้หมดแล้วเป็นถ่านหมดแล้วเขาก็เลยว่าก็เห็นว่าบ้านเนี่ยมีวัวบ้านเนี้ยมีวัว
ครับเขาก็เลยเอาไม้ท่อนนี้มาให้แม่ยายบอกว่าเนี่ยไปเอาไม้มาไว้ก่อไฟให้วัวดิไม้ท่อนใหญ่ๆน่าจะควันได้ทั้งคืนเลยครับครับก็ไปเอามาเลยแม่ยายก็พาพี่เขยเนี่ยเข็นเนี่ยไปขนเราเข้ามาไปขนเราเข้ามาเท่านั้นแหละพระอาจารย์เลยบอกว่านั่นไงไปเอามันเข้ามาโดยไม่รู้ตัวจะบอกว่าไอ้ที่ทำไอ้หนูเนี่ยมันไม่ใช่บรรพบุรุษมันไม่ใช่อะไรอื่นที่เล่ามาให้ฟังหรอกแต่ไอ้ตัวเนี่ยมันอยู่ในไม้เนี่ยพระอาจารย์เลยบอกว่ามันเป็นมีเชื้อนะมีเชื้อนี่ก็แปลว่านางไม้นางไม้หรือวิญญาณที่มันอยู่ในไม้เนี่ยซึ่งแม่ก็เอามาก็เผาตั้งหลายรอบแล้วไม่ใหม่ผมเนี่ยตัวดีเลยเอาเท้าถีบกลิ้งบ้างเดินข้ามบ้างไปนั่งทับบ้างบางวันก็เอาไม้เดี๋ยวฟันข้างบนนู้นหลายครั้งพระอาจารย์ก็เลยว่านี่แหละเองไปลบหลู่เขาโดยที่เองไม่รู้ตัวเขาไม่พอใจเองเอามากมากเขาจะทำเองให้ได้แต่ทำไม่ได้มันตกช่วงที่ไอ้นางอ่ะจิตมันตกพอดีมันเลยทำให้นางได้ครับครับแล้วพระอาจารย์ก็เลยบอกมาจะทำพิธีเอาออกให้เนี่ยหลังจากทำพิธีจบพระอาจารย์บอกว่าวันเนี้ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนับไปเลย3วันครับตื่นมาแต่เช้าเองต้องเฝ้าภรรยาเองห้ามให้หลับฮะห้ามให้หลับ3วันไม่ให้หลับอย่างเงี้ยเหรอฮะใช่คือกลางคืนน่ะนอนได้ปกติกลางคืนน่ะนอนได้ปกติแต่กลางวันเนี่ยคนปกติคนปกติที่ตื่นเช้ามาเขาจะไม่ง่วงแต่คนที่เดินพวกเนี้ยมันกระทำเนี่ยตื่นเช้ามามันจะง่วงแบบรุนแรงเลยแล้วพระอาจารย์เลยถามภรรยาว่าก่อนหน้านี้เคยตื่นมาช่วงตีหนึ่งตีสองไหมแฟนก็เลยบอกว่าค่ะหนูตื่นมาช่วงตีหนึ่งตีสองแต่ไม่รู้ตื่นมาทำไมตีหนึ่งตีสองตื่นมาก็ไม่นอนอ่ะก็ต้องลุกขึ้นมานั่งมองอะไรในบ้านเล่นๆอ่ะแต่นอนไม่หลับแล้วก็บางวันเนี่ยคุยกับคนในครอบครัวเนี่ยไม่ถูกหูสักคนเลยแม้กระทั่งคุยกับผมเนี่ยโกรธผมว่าดื้อๆอ่ะผมถามว่ากินข้าวหรือยังแค่นั้นอะแต่นางแบบไม่พอใจผมมากๆเลยมันบอกว่าพูดไม่เข้าหูพอพระอาจารย์ถามเรื่องราวต่างๆนางก็ตอบไปจนหมดพระอาจารย์บอกว่าเอาเหรียญเนี่ยห้อยที่คอไว้แล้วก็พระที่ถอดออกจากคอเนี่ยเอาใส่ไว้ด้วยท่านอะคุ้มครองเองนะมีพระที่คอมันดีมากเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างที่เขาเรียกว่าลมพีลมพัดเนี่ยมันจะรับแรงปะทะของไอ้พวกเนี้ยได้ดีพระที่ห้อยอยู่ที่โคเนี่ยกันแรงปะทะพวกนี้ได้ดีที่เองรอดมาได้เพราะท่านเลยนะก็เลยนึกย้อนขึ้นไปตอนที่นางถูกควันสีดำขนาดใหญ่เนี่ยพุ่งมาเพื่อจะมาทำร้ายแต่ควันนั้นแหละกับกระดินออกไปแล้วที่นางสลบไปอยู่น่ะน่าจะเป็นเพราะเหรียญที่คอของพระที่คอเนี่ยช่วยเอาไว้พระอาจารย์ว่าให้ห้อยพระเนี่ยไว้ตลอดเวลาอย่าถอดแล้วก็ให้มาอีกเหรียญนึงก็เอาพกติดตัวไว้ตลอดห้ามถอดภายใน3วันเนี่ยต้องดูแลกันให้ผล3วันนี้ให้ได้ครับครับระหว่างมาถึงบ้านก็ดูแลกันนะตลอด3วันวันแรกเนี่ยไม่มีอะไรวันที่2นี่หนักหน่อยวันที่2เนี่ยตื่นขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำเสร็จนั่งปุ๊บง่วงเลยเราก็ต้องปลุกไม่ให้หลับไม่ให้หลับผมก็เดินอยู่บริเวณบ้านเนี่ยผมก็เดินอยู่บริเวณบ้านตลอดทั้งวันในวันที่2เนี่ยแล้วก็เดินผ่านท่อนไม้ท่อนนั้นอ่ะผมก็เลยพูดว่ากับต้นไม้ผมก็นั่งคุยกับต้นไม้ต้นนั้นบอกว่ามาอยู่ไม่พอใจอะไรทำไมไม่เข้าฝันมาบอกดีๆทำไมต้องมาทำร้ายกันถ้าผมทำร้ายผมก็ขอโทษแต่ไม่มาบอกไม่มาอะไรเลยมาเข้าฝันให้เห็นแท้ๆแต่ทำไมไม่บอกมาเข้าฝันให้เห็นนะมาเข้าได้แต่ทำไมพูดบอกอ่ะพูดบอกกันไม่ได้ครับผมก็นั่งบ่นบางทีผมเดินผ่านๆผมต้องวิ่งเข้าไปในบ้านอ่ะ
ก็เดินถือมีดหมอออกมาอยากจะเสียบต้นไม้นั้นมากเลยแต่ก็คิดถึงคำที่พระอาจารย์ท่านบอกอย่าทำเพราะพระอาจารย์ท่านถอนให้แล้วก็ใช้เวลา3วันใช่และท่านบอกว่าห้ามเผาครับหรือเอาไปให้ใครเป็นอันขาดห้ามเอาไว้ให้ใครเป็นอันขาดห้ามเผาเป็นอันขาดเพราะว่าเราเผาเขาเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้เขาก็ไปสิงในต้นอื่นใช่ที่อยู่ในละแวกนั้นถ้าเอาไปให้คนอื่นคนอื่นเขาก็เดือดร้อนอีกดังนั้นหลังจาก3วันเนี่ยให้เอาไปวันในที่ที่เขาควรอยู่นั่นก็คือวัดครับครับและพระอาจารย์ก็กำชับมาว่าวันที่เอาเขาไปเนี่ยต้องให้คนที่โอ้เกิดวันเสาร์เกิดวันเสาร์ที่เป็นวันที่แข็งเหมือนกันกับเองเนี่ยมาเอาไปพอครบ3วันเนี่ยก็เลยไปเรียกพี่ที่อยู่บ้านใกล้ๆกันเนี่ยให้มาช่วยก็เลยทำพิธีตามที่พระอาจารย์บอกให้เลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำจัดกระทงเส้นไหว้เลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำแล้วก็เชิญออกจากบ้านครับเอาไปไว้วัดใช่เอาไปไว้วัดแล้วก็ระหว่างที่ออกจากบ้านเนี่ยผมก็ทำพิธีบอกพระแม่ธรณีพระแม่คงคาครับพระเวสสุวรรณพญายมราชเนี่ยให้ท่านรับรู้ว่าจะเชิญแม่ไม้เนี่ยออกไปจากบ้านที่นี้ที่ของคนไม่ใช่ที่ของผีครับแม่ไม้จะพาไปอยู่ในภพภูมิที่ควรจะอยู่ก็เลยเอาขึ้นรถแล้วก็พาไปวัดครับแล้วก็บอกหลวงพ่อว่าให้เอาไปไว้ที่ใต้กอไผ่เอาไปไว้ใกล้กอไผ่ครับแล้วก็กลับบ้านเลยเสร็จแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านก็จบเริ่มดีขึ้นทีเนี้ยผมก็เลยเดินทางกลับมาทำงานที่กรุงเทพคืนส่วนภรรยาเนี่ยก็ได้ไปรักษาตัวกับตาท่านหนึ่งที่ท่านเป็นหมอรักษากระดูกระหว่างที่ผมอยู่กรุงเทพเนี่ยภรรยาก็ไปรักษาตัวกับหมอรักษากระดูกคนเนี้ยท่านก็ใช้วิธีการรักษาแบบโบราณก็คือเป็นการเป่าโดยใช้คาถาอาคมเนี่ยเป่าเพื่อรักษาบวกกับการที่ฉันใช้ยาสมุนไพรแบบพื้นบ้านของคนสมัยก่อนเนี่ยรักษาควบคู่กับแผนสมัยใหม่ของหมอไปด้วยกันจนกระทั่งภรรยาเนี่ยแขนดีขึ้นอะแต่แขนเนี่ยยกไม่ได้พอพยายามจะยกแขนเนี่ยคือมันตึงไปหมดแล้วมันปวดแบบรุนแรงมากปวดแบบรุนแรงมากก็เลยบอกตาถ้าว่ากระดูกมันหายแล้วทำไมหนูยกแขนไม่ขึ้นกระดูกน่ะมันประสานกันแต่เส้นที่มันจมอยู่อ่ะมันต้องค่อยๆงัดออกมามันต้องให้คนที่เขาเก่งเรื่องเส้นน่ะเขารักษาทีนี้ภรรยาก็ไปหาหมอตามที่หมอนัดหมอก็บอกว่าเนี่ยเส้นมันยึดต้องค่อยๆทำกายภาพบำบัดนะต้องค่อยๆแบบขยับไม้ขยับมือเพื่อช่วยมันให้มันคลายแต่มันต้องใช้เวลาหน่อยหลายเดือนซึ่งอีกไม่กี่อาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยจะหมดวันลาที่จะลากับโรงงานแล้วจะต้องกลับไปทำงานแล้วแต่นางยังไม่สามารถใช้มือได้แล้วงานที่นางทำเนี่ยต้องใช้มือนางก็เลยตัดโพกับแม่ว่าแม่ทำยังไงหนูจะไปทำงานแล้วเนี่ยหนูยังใช้มือไม่ได้เลยเนี่ยหน้าแผลอะไรก็หายหมดแล้วตารักษาให้หายหมดแล้วแต่มันยกแขนไม่ได้มันขยับแขนมันปวดเวลานอนก็คือนางนอนแบบนั่งหลับเนี่ยมาเป็นเดือนเลยอ่ะก็คือหนึ่งเดือนที่ผ่านมาคือนั่งหลับตาตลอดเพราะนอนไม่ได้เลยนางก็ตัดโพนางก็นู่นนี่นั่นแม่ก็เลยขับรถออกจากบ้านตาเนี่ยเพื่อจะกลับบ้านแล้วก็แวะร้านค้าจังหวะแวะร้านค้าน่ะถ้าว่าบุญนางยังมีแม่ค้าที่ได้ยินสิ่งที่นางกับพ่อกับแม่เนี่ยก็บอกว่านี่บ้านยายตรงนี้แกเป็นหมอจับเส้นน่ะแกเก่งนะจับเส้นคนน่ะหายมาหลายคนแล้วปรางบางคนน่ะเป็นอัมพาตเนี่ยมาให้แกจับเส้นให้เนี่ยหายคุณกิ๊กเราไม่ต้องพูดถึงแดะหลอกของยายคนนั้นก็ได้เอาเป็นว่าเขาแนะนำให้ไปหาคนจับเส้นดีกว่าครับผมไม่ต้องเป็นยายสรรพคุณเขาก็เลยให้ไปหายายก็พอไปหายายยายก็เห็นแล้วอ่ะยายก็สายหัวยายก็สายหัวเลยบอกว่าโอ้เนี่ยยายจะไม่รับ
รักษาคนแล้วนะยายจะหยุดแล้วเนี่ยแต่พอเองมาเนี่ยข้างบนเขาบอกว่าให้ช่วยเองก่อนยายก็ต้องกลับมารักษาเองเองซึ่งยายเนี่ยแกเป็นหมอธรรมแกเป็นหมอธรรมด้วยเนี่ยภรรยาก็เลยรักษาตัวอยู่กับยายเนี่ยประมาณ 4-5 วันจนกระทั่งถึงวันพระอีกวันหนึ่งมันมียายแก่คนหนึ่งเดินก้มหน้ามาจากทางไหนไม่รู้แต่มีคนเขาตะโกนบอกว่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วดูออเดอร์ดูออเดอร์ดูออเดอร์มาแล้วแล้วคนที่ตะโกนเนี่ยเขาก็รีบวิ่งเข้าบ้านเขาอุ้มลูกเล็กเด็กแดงเข้าบ้านแต่ยายคนเนี้ยก็เดินก้มหน้ามามองคนรอบๆข้างเนี่ยด้วยหางตาจะไม่ยอมเงยหน้าเพื่อมองใครโดยตรงแล้วผมมายืนอยู่ที่หน้าบ้านของยายที่กำลังรักษาเนี่ยก็เดินขึ้นบ้านเลยยายบอกว่าหยุดมาทำไมแล้วแกก็พูดออกมาเสียงแข็งๆบางๆบอกว่ากูจะมาจับเส้นให้อีนี่นะแกจับเส้นเป็นนี้เป็นแหละกูจับเป็นเนี่ยกูจะมาช่วยจับให้มันนี่เนี่ยไหนถ้าจับเป็นก็ลองขึ้นมาจับดูแต่ทีเนี้ยยายเนี่ยรู้แล้วว่ายายคนนี้คืออะไรยายคนนี้คืออะไรแกก็เริ่มจับแกก็หันไปจับคว้าตะกร้าหมากของแกเนี่ยแล้วแกก็เอาไม้ชนิดหนึ่งถ้าเป็นภาษาอีสานเขาเรียกว่าไม้แก้งขี้พระร่วงถ้าเป็นภาษาเขมรเนี่ยว่าเชื้อสะอวยหรือไม้เหม็นเขาก็กริบขีบไม้เนี่ยโยนใส่ไปในตะกร้าหมากโยนใส่ในตะกร้าหมากเอาไว้แล้วก็กำไว้ในมือยายก็กำไม้เนี่ยเอาไว้ในมือพอจังหวะที่ยายคนนี้ยื่นมือไปที่ภรรยาเพื่อจะจับภรรยาเนี่ยมือของยายคนนี้สั่นสั่นแรงมากสั่นแบบแล้วก็แกก็พูดว่าเอาไม่ลงหรอกอีนี่กูเอาไม่ลงแข็งมันแข็งนะมันของดีมันเอาไม่ลงมันก็พูดอย่างเงี้ยบ่นอยู่พึมพำแล้วยายแกก็ตกยายที่เป็นหมอธรรมแกก็ตกพื้นปังจับไม่ได้ก็ออกไปเอ้านี่หมากกินหมากแล้วก็เดินออกไปกลับบ้านไปพอยื่นตะกร้าหมากเท่านั้นแหละยายเนี่ยได้กินไม้บางอย่างที่ยายโยนใส่ตะกร้ามาทำหน้าเหวอแล้วก็แบบรีบลุกขึ้นออกจากบ้านเลยวิ่งพุทออกจากบ้านไปแล้วยายบอกว่าไอ้นางยายต้องพาเองไปบ้านเกิดแล้วแหละไปเก็บเสื้อผ้าไปวันนี้แหละโทรบอกแม่โทรบอกแฟนเลยทีนี้แฟนก็เลยโทรมาบอกผมบอกว่านี่จะต้องไปรักษาตัวที่บ้านยายแล้วนะครับแล้วผมเนี่ยวันทั้งวันผมก็ตกตาไม่ค่อยดีมันรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่มันมารบกวนแฟนอยู่ผมก็ไม่ไว้ใจยายผมก็โทรหาแม่ถ่ายรูปยายให้ผมดูหน่อยแม่ก็ส่งรูปยายมาให้ดูพอผมดูปุ๊บไม่ใช่ยายไม่ใช่แล้วมันคืออะไรพอยายพาแฟนเนี่ยไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้ใช่ไม่ใช่อะไรผมก็ไม่ใช่ผมก็เอะใจว่าคืออะไรแต่ผมรู้สึกได้ว่ามันเหมือนมีอะไรบางอย่างอ่ะที่มารบกวนอยู่หมายถึงว่าคุณกิ๊กคือยายอ่ะที่บอกว่ายายไม่ใช่อ่ะคุณกิ๊กหมายถึงอะไรเอาพูดตรงๆก็คือปอบคือเราดูรู้เหรอคือตั้งแต่เหตุการณ์ที่พบเจอมาจนผมได้ไปเรียนกับตาที่สอนมาเนี่ยผมก็ได้รู้จากวิธีการดูแล้วก็สัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างบ่อยมากขึ้นโอเคแค่เห็นรูปเห็นหน้ารู้เลยว่าคนนี้ใช่หรือไม่ใช่ปอบถูกไหมใช่มันจะมีอะไรบอกมาผมก็บอกไม่ถูกเสร็จแล้วยายก็รีบพาแฟนเนี่ยไปที่อำเภอบ้านกวดเพื่อไปบ้านแกเพื่อไปรักษาตัวที่บ้านแกระหว่างที่ไปถึงบ้านเนี่ยยายบอกว่าไอ้นางรีบไปอาบน้ำกินข้าวแล้วขึ้นบ้านเลยนะเย็นเนี้ยแฟนก็รีบขึ้นอาบน้ำกินข้าวทำกับข้าวอะไรกินกับยายแล้วก็ขึ้นบ้านยายก็เลยล็อกประตูบ้านอมในคืนวันนั้นเนี่ยหัวค่ำเลยไม่ต้องรอดึกเท่าไหร่เอาเลยครับเสียงหมาหอนไล่มาตั้งแต่ท้ายหมู่บ้านมาจนถึงหน้าหมู่บ้านแล้วก็ไล่วนไปวนมาเนี่ยตลอดเส้นทางกลางหมู่บ้านเนี่ยเสียงหมาหอนตลอดเส้นทางเลยครับแล้วพอ
ช่วงค่ำๆหน่อยเนี่ยหมาทุกตัวเนี่ยมันก็มาหอนรอบบ้านแกยายรู้แล้วว่าไอตัวเนี่ยมันตามมาแล้วมันตามมายายก็รีบเข้าห้องพระครับเข้าพระทำพิธีที่ห้องพระของแกเนี่ยเป็นห้องพิธีครับแล้วห้องพระแกเนี่ยเป็นห้องที่แกหวงมากแม้แต่ลูกหลานแกไม่ให้ใครเข้าไปเลยแกก็นั่งสวดมนต์ในห้องพระนั่นอยู่พักใหญ่จนกระทั่งเสียงหมาที่อยู่รอบบ้านที่หอนเนี่ยเงียบไปแกก็เลยเดินออกมาจากห้องพระแกบอกว่ามันไปแล้วครอบแฟนเนี่ยก็อยู่รักษาตัวกับยายเนี่ยอยู่2ถึง3วันผมก็เลยเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยเพื่อมารับแฟนพอยายบอกว่ามารับได้แฟนเนี่ยใกล้จะหายแล้วก็มารับได้ผมก็มารับแล้วพอผมมาถึงบ้านของยายเนี่ยผมก็เลยถามยายผมถามตรงๆนะระหว่างที่รักษาตัวอยู่กับยายเนี่ยผมรู้สึกไม่ดีอ่ะตอนแรกผมเข้าใจว่าแบบยายต้องใช่แน่ๆแต่พอผมมาเจอที่เนี่ยปรากฏว่ายายไม่ใช่ยายบอกผมได้ไหมว่ามันมีอะไรอย่างอื่นที่มันมาก่อกวนไหมยายก็เลยเล่าให้ฟังถึงยายอีกคนนึงที่มาจะมาจับเส้นให้แฟนเราใช่อันนั้นน่าจะเป็นปอบใช่ยายก็เลยบอกว่าตัวเนี้ยมันเป็นปอบมีถ้าพูดเป็นภาษาเขมรครับบอกว่าปัมปิลกระบาหรือ7หัวปัมปิลกระบาหรือ7หัวคือตามขันผีเนี่ยมันจะจำแนกถึงชั้นของผีแต่ละตัวน่ะว่าขันแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นขันชั้นไหนชั้นไหนชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5ชั้น6ชั้น7จนถึงชั้น9แต่ไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นชั้น7ก็เลยเรียกว่าสูงอยู่7หัวสามารถถอดหัวกลางคืนได้กลางคืนเนี่ยถอดหัวได้ครับยายก็เล่าบอกว่าตัวเนี้ยมันตามมันจะมาเล่นมันเห็นว่าแฟนเองไม่สบายมันก็จะมาเข้ากินเส้นแฟนเองทีเนี้ยยายก็เลยบอกว่าพอวันที่มาอยู่บ้านเนี่ยมันก็มาตามทำนู่นทำนี่ยายก็ป้องกันไว้หมดแล้วทีเนี้ยผมก็เลยทำกล้วยบายสีเพื่อจะยกครูให้ยายที่ยายช่วยรักษาแฟนเนี่ยระหว่างยกครูให้ยายเนี่ยผมก็ท่องคาถาท่องคาถาครูบาอาจารย์เนี่ยเพื่อจะทำพิธียกครูแล้วเหมือนกับยายเนี่ยถูกบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในร่างของยายแล้วบอกว่าโยมไปในห้องพระยายก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินนำผมเข้าไปในห้องพระก็โบกมือเรียกผมให้เข้าไปในห้องพระทั้งที่ห้องนั้นน่ะแม้แต่ลูกหลานห้ามใครเข้าเลยแต่ให้ผมเข้าได้คนเดียวสักพักหนึ่งก็เรียกภรรยาเข้ามาด้วยแล้วพระเนี่ยที่เข้ามาในร่างของยายเนี่ยท่านก็ได้บอกว่าโยมเสียมาเยอะแล้วสินะหมดมาเยอะแล้วสินะหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยแล้วจากนี้ไปก็ขอให้โยมเนี่ยพบเจอแต่สิ่งดีๆกลับไปเนี่ยก็ให้มันสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนบ่อยๆป้องกันไว้นะทีเนี้ยคุณยายก็ทำพิธีต่างๆครอบงูครอบนี้ให้เพื่อป้องกันให้อย่างดีเลยแล้วก็เดินทางกลับบ้านเดินทางกลับบ้านเนี่ยก็ภรรยาก็เริ่มขยับแขนขยับอะไรแล้วผมก็เดินทางกลับกรุงเทพแล้วผมคิดว่าอ่ะระหว่างเดินทางกลับกรุงเทพเนี่ยผมก็เปิดฟังเดอะโกรธเนี่ยตลอดระยะทางที่ผ่านมาจนกระทั่งมีเรื่องราวอยู่เรื่องนึงอ่ะที่มันสะกิดใจผมผมพูดเลยว่าเรื่องเนี้ยมันเหมือนกับเรื่องที่เราเจอมากเลยผมพูดชื่อเรื่องนี้ได้ไหมครับได้สิครับรายการผมเองพูดได้สิเรื่องเนี้ยก็คือเรื่องของหาก้อมลิ้นดำหาก้อมลิ้นดำพญาปอบใช่ที่ผมได้คอมเมนต์เข้าไปแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนมากก็เลยตัดสินใจว่าจะเอามาเล่าในรายการครับแล้วก็ได้เล่าเรื่องมันมาจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยจนจบลงแล้วผมได้พูดตอนท้ายรายการว่าผมพูดถึงมันไม่ได้
มันได้ยินเรามันฟังอยู่ใช่และคืนนั้นอ่ะหลังจากเล่าจบผมเล่าจบตอน 5:13 ครับพอเล่าจบเสร็จผมโทรไปหาภรรยาที่บ้านได้ยินเสียงที่บ้านน่ะโวกเวกวายก็คือน้าบ้านข้างๆเนี่ยที่อยู่ในเรื่องนั้นน่ะที่มาเตือนผมเนี่ยครับภรรยาแกโดนเข้าแล้วก่อนที่ภรรยาแกจะโดนเข้าเนี่ยภรรยากับแม่ยายก็นอนอยู่ในบ้านได้ยินเสียงคนแก่มายืนจุ๊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 อยู่ข้างหน้าต่างจุ๊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 แล้วก็เหมือนกับว่าคนบ้านข้างๆเขามองมาแล้วเขาเห็นเขาเห็นเขาเลยตะโกนเรียกแฟนเขาซึ่งเป็นน้าคนที่อยู่ในเรื่องแหละจังหวะที่เรียกเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันหันไปเจอมันหันไปเจอมันรู้ว่ามีคนเห็นมันก็เป็นควันดำพุ่งไปใส่เลยแล้วไปเข้าพอไปเข้าในคืนนั้นน่ะตาที่รักษากระดูกให้แฟนเนี่ยแกก็เป็นหมอธรรมด้วยเหมือนกันแกก็กำลังจะนอนแล้วทีเนี้ยทางนี้เขาก็ไปปลุกแกตั้งแต่กลางดึกให้มาช่วยแกก็นั่งรถมาช่วยตั้งแต่กลางดึกคืนนั้นเลยครับมาช่วยแล้วแกบอกว่าแกกำลังจะคาดจับมันไว้แต่จับไม่ได้มันไปก่อนครับครับไปก่อนพอผมได้ยินเรื่องเนี้ยผมก็เลยตั้งใจว่าอ่ะผมยังไม่เล่าเรื่องเนี้ยในวันนี้หรอกผมต้องกลับบ้านไปในวันพระใหญ่ที่ผ่านมานี่ก่อนก็คือวันอาสาฬหบูชาที่ผ่านมาต้องกลับไปเพื่อไปไหว้ครูกับตาแล้วตาก็เลยเล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้ผมฟังก็เลยตัดสินใจเพราะรู้จากทุกสิ่งทุกอย่างจากตาแล้วก็เลยนำมาเล่าในวันนี้ให้พี่ฟังครับผมโอเคเดี๋ยวนะคุณกิ๊กเท่ากับว่าวันนี้ที่คุณกิ๊กมาเล่าเนี่ยมันฟังเราอยู่สรุปแล้วเนี่ยแฟนเราภรรยาเราเนี่ยเจอทั้งไอ้สิ่งเนี้ยที่มันพยายามตามมาเล่นงานอยู่ก็คือปอบน่าจะเป็นตัวเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้ผสมผสานกับอีกตนนึงที่มากับไม้ใช่ครับถูกไหมเท่ากับว่าคุณกิ๊กกำลังจะบอกว่าภรรยาเราซวยขนาดนั้นเอาไรพระบอกว่าหมดเคราะห์หมดโศกแล้วไงแต่มันอยู่ที่สภาพจิตใจของภรรยาที่อยู่ในระหว่างความทุกข์โศกเสียใจเนี่ยมันก็เลยทำให้แบบพวกเนี้ยมันเห็นช่องว่างตรงเนี้ยมันก็เลยเข้ามาทำร้ายได้เพราะว่าขวัญของภรรยาเนี่ยขวัญแบบขวัญตกแล้วก็คือเหมือนกับว่าแบบสภาพจิตใจไม่ค่อยดีอะไรประมาณนี้มันเลยทำให้เข้าใจก็คือเป็นช่วงของการสูญเสียแหละครับผมโอเคเท่ากับว่าพอเหมือนกับภูมิเราตกอะเนาะไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็พยายามจะแทรกเข้ามาตั้งแต่ที่คุณกิ๊กเล่ามาตั้งแต่แรกเนี่ยมันเป็นพาร์ทของที่ภรรยาเจอเหมือนกับไอ้สิ่งที่ทางบ้านเนี่ยเอาเข้ามาในบ้านก็คือมากับไม้คนอื่นไม่มีใครอยากได้ก็เลยมาให้ที่บ้านนี้เพราะว่าเห็นบ้านเนี้ยเลี้ยงวัวอยู่ก็เลยจะให้เป็นไม้ฟืนเราก็เห็นเดินข้ามไปทุกวันก็ไม่คิดว่ามันจะมีอะไรกลายเป็นว่ามันกลายเป็นมีเหมือนกับนางไม้เอาอยู่ในเนี้ยแล้วก็ไม่พอใจที่เราไปเหยียบเราไปข้ามจะทำอะไรเราไม่ได้ก็เลยไปเล่นงานภรรยาเราแทนพอภรรยาเราแขนหักเคลียร์เรื่องนี้ได้เสร็จปุ๊บพาไปรักษาตัวปรากฏว่าระหว่างที่รักษาตัวหลังจากที่รักษากระดูกได้แต่แขนยังยกไม่ได้ก็เลยต้องไปหายายคนนึงที่เขาจับเส้นได้ปรากฏว่าไปถึงที่บ้านยายคนนั้นเนี่ยมันเจอกับเหมือนกับโจทย์เก่าก็แล้วกันถูกป่ะใช่โจทย์เก่าก็คือไอ้ปอบตัวเนี้ยมันพยายามจะมาเล่นงานภรรยาของคุณกิ๊กอีกโดยแฝงมาเป็นลักษณะของคนที่จะมาจับเส้นแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเหมือนกับยายคนที่จับเส้นคนเนี้ยคนที่มีครูคนเนี้ยเขารู้ครับแล้วก็ถูกไอ้ปอบตัวนั้นก็โดนไล่ไปแล้วทางคุณยายนี้ก็รักษาจนเสร็จครับแต่เท่ากับว่าที่คุณกิ๊กเล่ามาทั้งหมดเนี่ยไอ้ตัวนี้มันก็ยังไม่ไปไหนมันก็ยังอยู่แล้วก็ยังคงวนเวียนอยู่พยายามจะเล่นงานภรรยาคุณกิ๊กให้ได้อย่างนี้เหรอก็คือตอนเนี้ยมันเริ่มหนักขึ้นกว่าสมัยหนักขึ้นกว่าเมื่อก่อนตรงที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมาให้เห็นแค่บางคนหลังๆมาเนี่ยคือคนในละแวกบ้านผมเนี่ยเห็นบ่อยขึ้นเห็นบ่อยขึ้นแล้วก็บางคนเนี่ยเจอเข้าแล้วก็มีบางคนเนี่ยเจอป่วนรอบบ้านเลยก็มีไม่เน้นที่บ้านผมบ้านเดียวแล้วหลังๆมาเริ่มรอบๆเขตนั่นแหละเริ่มโดนกันบ่อยใครก็ได้ครับประมาณนั้นเลยถูกป่ะแล้วก็ยังไม่มีพระหรืออาจารย์ท่านใดเนี่ยท
่านเข้าไปจัดการตรงนี้ได้เพราะว่าเขาก็ไม่อยากไปยุ่งกับมันเพราะว่ามันค่อนข้างจะแน่นอนมากครับครับผมเนี่ยนั่งๆฟังอยู่นั่งคุยกันอยู่จิ้งจกฉี่ใส่หน้าตรงนี้เลยเนี่ยโอ้โหจะถูกหวยไหมเนี่ยเออสงสัยจะโดนหวยต่อหน้าเลยเนี่ยเฉียดหน้าไปนิดเดียวเองเนี่ยแค่เรามาเล่ากันเนี่ยพี่แค่เรามาเล่ากันเนี่ยพูดถึงเนี่ยแค่ไม่ต้องเอ่ยชื่อนะพี่มันรู้ทุกอย่างครับแต่วันเนี้ยผมบอกผมได้พูดบอกก่อนที่จะมาออกรายการแล้วว่าขอเล่านะขอเล่านะต่างคนต่างอยู่ขอเล่าแต่ไม่ขอท้าทายผมก็เลยเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ต่างๆเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้รับรู้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่พวกเรามองข้ามไปเนี่ยมันยังคงมีหลงเหลืออยู่เพียงแต่มันอยู่กับพวกเราแบบบูรณาการเลยแบบคือแบบอยู่กับพวกเราได้แบบที่เราไม่รู้ว่ามันอยู่อ่ะไม่อันนี้มันเป็นเรื่องเฉพาะพื้นที่เฉพาะถิ่นครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนมันไม่ได้อยู่ทุกที่พวกนี้จะอยู่แค่เฉพาะที่เฉพาะถิ่นอยู่ตามความเชื่อที่เขามีการนับถือมีความเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่ครับเออนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็ผมว่าเดี๋ยววันหนึ่งก็ต้องมีวิธีการจัดการหรือมันต้องมีอะไรสักอย่างที่สิ่งเหล่านี้มันจะค่อยๆหายไปหมายถึงไอ้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็หายไปเฮ้ออยู่ไม่ได้นานหรอกขอให้มันถึงวันนั้นไวๆอยากให้มันหายไปเลยไม่ต้องมารบกวนไม่ต้องมาอะไรอีกเราจะได้อยู่กันอย่างเป็นสุขกันสักทีนะครับยังไงก็ขอให้ทั้งหมดปลอดภัยและขอให้ไม่มีอะไรแล้วก็ขอให้มีใครสักคนหนึ่งนะครับมาจัดการกับสิ่งนี้ครับผมนะโอเคคุณกิ๊กนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับก็ถือว่าเป็นความเชื่อท้องถิ่นก็แล้วกันสำหรับเรื่องพวกนี้นะครับเออนะฮะได้คุณกิ๊กยังไงขอบคุณมากๆนะคุณกิ๊กนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribeกันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบ